วันนี้น้องเขามาช่วยขึ้นสตอนะสูงปี๊ดนะครับต้นนี้สูงมากๆปีนโคตรยากเลยอ่ะเนี่ยมัดเชือกไว้ฝั่งหนึ่งนะพอน้องเขาได้เขาจะลูดตามเชือกมานู่นนะเห็นเชือกไหมเขียวๆเนี่ยเห็นไหมนู่นนะน้องเขาอยู่บนยอดนู่นเห็นไหมกันมันแตกนะเนี่ยนะสูงแค่ไหนเพื่อนดูแล้วกันนี่บันไดนะบันไดที่ว่าสูงนะเห็นไหมนี่ปีนขึ้นไปด้วยเท้าอีกนู่นนะไปอยู่จนขาครบนู่นนะอย่างเงี้ยแล้วก็นู่นนะกว่าจะได้กินนะเพื่อนสตอนะไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายนะฝักแล้วไม่กี่บาทเองนะกว่าจะได้กินดูดินะครับเนี่ยนะเป็นกำลังใจให้น้องก็ได้ผมก็นั่งอยู่น้องเขามองมาเห็นเขาบอกเสียดายนะกลัวข้างข้าวกินหมดมาช่วยขึ้นให้นะนั่นนะต้องใช้ไม้ไผ่ยาวสอยออกไปไกลตัวอีกนะไม่ได้ว่าขึ้นไปถึงแล้วเก็บได้เลยอีกนะสอยเสร็จก็ต้องเอากลับมาแล้วก็ปล่อยลงมาในเชือกนะเดี๋ยวลองดูนะผมมาไม่ทันตอนฝักแรกที่ร่วงลงมาบนเชือกแล้วไหลลงมานะวิธีเก็บแบบนี้มันป้องกันการแตกหักได้ดีนะครับลองดูนะว่าได้หรือเปล่าน้องเขาพยายามอยู่ยากมากอ่ะนะดูนะสูงนะลมแรงด้วยไม้ก็ยาวหลายเมตรแล้วนะจะมืดบ้างสว่างบ้างนะครับถ่ายยามันอยู่ใต้ลมไม้นะเพื่อนๆนะเดี๋ยวเรากลับไปดูตรงนู้นก่อนก็แล้วกันนะปล่อยน้องมาทำงานก่อนเนี่ยนะครับคือเชือกเนี่ยมันมีประโยชน์มันโยงอยู่ที่เอวของน้องเขานะแล้วเนี่ยนะครับพอน้องเขาขึ้นไปสูงใช่ไหมลงตรงเอวนู่นน่ะแล้วก็เขาจะปล่อยให้มันไหลเนี่ยแล้วมันก็จะไหลไปแบบนี้นะครับฟืดเห็นไหมเนี่ยมันจะไปอย่างเงี้ยเนี่ยฟืดไม่หักไม่แตกนะเห็นไหมดีมากนะครับขึ้นไปชั้นละอันตรายจริงๆนะเป็นอะไรที่แบบโอ้โหเหนื่อยอ่ะกว่าจะได้กินนะปลูกอะไรที่แบบมันสูงเราขึ้นไม่ไหวเองเนี่ยต้องให้น้องที่มีความสามารถที่เขาอยู่กับต้นไม้มานานนะช่วยนะครับบางอย่างเราทำไม่ได้นะก็ต้องยอมรับนะว่าเราไม่ไหวนะนั่นแหละฮะไปถึงนู่นละก็ประมาณนี้ดีกว่าเนาะหรือว่าอีกสักนาทีหนึ่งนะเป็นกำลังใจให้น้องคนนิดนึงนะครับนะได้มาละถือว่าอันนี้จะได้แล้วเดี๋ยวน้องเขากำลังเกี่ยวอยู่เดี๋ยวอาจจะได้เห็นสักพวงหนึ่งนะนะเชือกมัดอยู่ตรงที่น้องเขายืนตอนแรกนะเดี๋ยวเขาจะปล่อยลงมานะติดมาแล้วมาแล้วนะครับกำลังจะลงมานะเดี๋ยวดูอันนี้สักช่อหนึ่งมีประมาณสักสิบฝักอ่ะช่อเนี้ยน้องก็ยังไม่ปล่อยลงมานะอาจจะเอาลงมาทีเดียวมั้งโอเคไม่เป็นไรก็ลงมาก็ประมาณนี้นะครับ